ันนี้นะครับคุณแม่นะครับพาน้องนะครับมาจากที่ชลบุรีนะครับจากข่าวที่หลายท่านก็คงเห็นอยู่แล้วนะครับว่าน้องเนี่ยไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับที่ชลบุรีแล้วก็ถูกกาดในร้านลุมทำร้ายนะครับ 7-8 คนซึ่งดูจากในคลิปเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างโหดร้ายนะกระทำน้องเนี่ยอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ลากเหมือนไม่ได้ลากมนุษย์นะครับนะล็อกคอแล้วก็ลากแล้วก็ซัดไปตลอดทางนะซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางคุณแม่เนี่ยเขาก็กังวลนะครับในหลายเรื่องนะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความเป็นธรรมนะครับนะเพราะว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยทางคุณแม่เล่าให้ผมฟังเนี่ยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่ามีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ไม่ระงับเหตุยืนดูน้องเนี่ยถูกซัดทั้งสองคนถูกซัดนะครับนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือนะแล้วก็แม่บอกว่าเป็นกลุ่มที่ยืนดูด้วยนะอีกอย่างนึงที่แม่กังวลใจนะก็เหมือนว่ามีการไปลื้อขุดหาประวัติต่างๆสำหรับกาดที่ทำร้ายเป็นทหารซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้ความเป็นธรรมอีกนะครับก็ต้องไปเช็คอีกว่าเป็นทหารตอนกลางคืนเนี่ยท่านมาทำงานเป็นกาดเนี่ยแล้วก็มาทำร้ายคนเนี่ยมันได้หรือไม่นะซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ข่าวและข้อมูลที่ออกมาเนี่ยซึ่งหน่วยเนี่ยผมก็รู้จักเลยแล้วครับรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับหน่วยนี้นะครับนะผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวต้องขยายกันไปต่อเดี๋ยวผมจะส่งให้ทางผู้การหน่วยนะครับของหน่วยเนี้ยตรวจสอบว่ามีคนนี้อยู่ในหน่วยหรือไม่ถ้าอยู่และออกมาทำแบบเนี้ยท่านจะลงโทษอย่างไรท่านจะลงโทษอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมจะบอกให้ฟังว่าถ้าเป็นหน่วยเดียวกันในหน่วยนี้เนี่ยผมเคยมีเคสหนึ่งนะครับเป็นทหารเนี่ยทำร้ายภรรยานะครับในค่ายซึ่งตอนนี้ทหารเนี่ยคนนี้นะครับติดคุก2ปีกว่าและให้ออกจากราชการนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปดำเนินการในส่วนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารแต่อย่างนี้แม่เขาก็กังวลอีกส่วนนึงคือทางฝั่งนู้นเนี่ยก็มีการอ้างว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องที่นะรู้จักคนใหญ่คนโตต่างๆซึ่งทำให้แม่เนี่ยเขาก็รู้สึกไม่สบายใจนะผมก็เลยวันนี้ประสานทางท่านพลตำรวจโทอาชโยนไกรทองนะครับนะท่านโฆษกของสตช.เอามาส่วนกลางดีกว่าเพื่อให้ท่านเนี่ยให้ความช่วยเหลือนะครับนะในส่วนของทางนู้นเนี่ยจะรู้จักใครไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าตรงนี้ให้ความเป็นธรรมและเคลียร์ไม่ได้แน่นอนนะครับ